สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bossfly Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction ซีรีส์เรื่องพฤติการที่ตาย EP 11 11นะจ๊ะทุกคนถ้าระหว่างคลิปมีการแบบว่าตามายมดองนิดนึงก็ขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะดึกมากเวลาจริงๆ 4:48 แล้วค่ะจะ 5:00 แล้วการไขคดีและทุกอย่างมันยังไม่จบติดใจมากเราไม่สามารถนอนได้เราต้องทำแล้ววันนี้เราจะต้องไปให้จบจริงเราจะทำเราต้องสู้นะคะทุกคนปลุกใจปลุกใจถ้าเห็นมาชุดซ้ำอ่ะก็ไม่ต้องแผ่ใจนะคะต่อกันนะคะเราไม่มีคิวแล้วทุกคนแต่เราต้องจบวันนี้ใช่เพราะว่าเอางี้ดีกว่าอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าจะครบไหมใช่พอยิ่งดูอ่ะยิ่งเครียดมากเลยตอนนี้ว่าแบบอะไรอ่ะตกลงคือยังไงอ่ะคือถือซะว่ากูไม่ได้อ่านอะไรมาเลยอ่ะแล้วทุกอย่างเป็นสูตรตอนนี้ใช่เพราะจำอะไรไม่ได้เลยแล้วยิ่งผูกปมอะไรแล้วคือปวดหัวมากขณะที่เวียงผาบอกคืออำเภอเท่านี้จริงเป็นเรื่องคนร้ายมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะถูกต้องเราจะหาไม่เจอได้ไงอ่ะใช่กระดาษตรงนี้ใครจะใช้จะหยิบเลยอ่ะถูกต้องค่ะหยิบยังไงคะโอเคเต้ยไปเข้าค่ะเข้าค่ะค่ะเปิดยาวเปิดนู่นเปิดนี่ก่อนจะหลับแต่คนที่บ่นแต่คนที่จะบ่นว่ามึงกูไม่ไหวแล้วก็คืออีกคนที่พูดยาวๆนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่ต้องขอบคุณก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะคะนั่นก็คือวีทีวีขอบคุณค่ะแค่ไหนเราก็จะมีแรงในการใช่ใช่เพราะว่าวีทีวีนะคะกับเราตลอดเวลาใช่เลยอันนี้คือปลุกตัวเองอยู่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตุ้งตริงตุ้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 งทีวีนะจ้าเย่มาแล้วกลับมาโอ้ยมันย้อนหลังย้อนไปเด้อ1ปีก่อนก็ไปย้อนมาเหมือนย้อนมายังไปย้อนมาจับมือกันมาคุยกันหรอมาสตาร์ชอบน้องพี่ผมกับเจนคบกันครับพี่ลุงโถ่ยพี่ก็นึกว่าเรื่องอะไรก็เจนไม่เคยพาแฟนมาเปิดตัวกับพี่ลุงนี่คะมันเขินอ่ะไม่เคยพาแฟนมาแต่พายปื้ดมาเนี่ยนะปื้ดเขาน่ารักจะตายน่ารักแต่ปื้ดมันเจ้าชู้รักง่ายแล้วก็หน่ายเร็วแต่แล้วปื้ดคนเก่าไหมครับนะเธอจะไม่ก่อเรื่องเพราะความใจง่ายของเธอใช่ไหมเลิกใจง่ายเลยครับพี่ลุงเจนรับประกันให้ได้ค่ะเจนคนเรารับประกันให้กันไม่ได้หรอกนะขนาดตัวเราเองเรายังรับประกันให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าวันไหนเราจะลุกมาทำอะไรแย่ๆก็ได้พี่แบบขัดฟิลมากนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะว่าเราทั้งสองคนห่วงคือคนที่พี่รักมากที่สุดถ้าเราจะพบกันพี่ก็ไม่อยากให้มีใครต้องเจ็บผมจะไม่มีวันทำให้เจนเสียใจครับเจนก็เหมือนกันค่ะพี่ลุงชอบปื๊ดหรอไม่สินะเพราะว่าคนที่เสียใจอ่ะคือพี่เสียใจด้วยนะมินเล่นลึกมากเลยจริงแต่รู้ดูยากเดายากไปเยอะเลยเราว่าฉันเราใช่ไหมเอ้ยมีความเป็นไปได้นะเจนนะเลยฆ่าน้องเจนก็รักพี่หรือยังไงค่ะ my dear sis my dear sis นะคะที่เราบอกกูแบบเนี้ยกูก็คืออินิปรังพ่อสอพ่อสอแบบว่าทำให้ตัวเองแบบว่าตื่นตัวตื่นตัวหน่อยค่ะทุกคนซาบเทปกรีดอีเดียอีเต้จะล้ำเข้ามาอีกสักพักนึงเราอาจจะไปเปลี่ยนชุดนอนมานั่งรีแอคสภาสลอมันคงอย่ามาเจอเยอะๆขอนักขัตมาดได้ไหมคะขอนักขัตมาดได้ไหมคะไม่รู้ละมาอีกแล้ว
มาแล้ว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 โอ้ยที่น้ำนี้นักประดาน้ำแบบ recreator เลยอยากดำน้ำเตยจริงไม่ได้ดำนานจนลืมไปหมดแล้วผู้การคะเหตุการณ์เป็นไงบ้างคะไม่เจอเลยครับไม่แพ้เนี่ยก็จะระเบิดนะครับก็จับหมอบันเป็นตัวกันพอเห็นท่าไม่ดีนายแพ้ได้ยิงหมอบันซึ่งทางเราเองก็ท่าดีจากนั้นเนี่ยนายแพ้ก็ได้ยิงต่อสู้กับตำรวจเราจำเป็นต้องวิสามันทั้งคู่เนี่ยตกจากหน้าผาลงไปในลำธารตกผาจะถูกน้ำพัดไปไกลจนทำให้เราหายถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าทางตำรวจยืนยันแล้วใช่ไหมคะว่าคือแพ้กับหมอบันเสียชีวิตแล้วยังยืนยันไม่ได้จนกว่าจะพบศพทางตำรวจและทีมนะจนเรารู้สึกอะไรวะเนี่ยมันแบบแต่ดูสารวัตรเอ็มดูโล่งใจไหมพี่หมอนายอยู่สั้นเลยโถบันผมไม่คิดเลยอะว่าพี่หมอตายจริงๆอะพี่เองก็ทำใจลำบากกันโอ๊ตคืออยากจะคิดนะว่ายังหาศพมันไม่เจออาจจะยังไม่ตายแต่พี่ก็ไม่อยากหลอกตัวเองแล้วงั้นเราไม่ยินไหมอะไรพี่หมอเลยครับไม่ครับโอ้ค่ะไม่อยากกินมั้งอ่ะโอเคสารวิทย์เพราะว่าเป็นชุดไอ้นี่ชุดผู้ป่วยพี่เล่าตายพี่ได้ยินเหมือนผมป่ะได้ยินสิเสียงคนเดินไงเราไปกันแล้วนึงไม่ใช่พี่หมอใช่ไหมครับมาด้วยมาดูทำเสียงผีไม่มีในโลกแล้วนะโอ๊ตผมเห็นพี่ๆคุยกันเลยเข้ามาดูครับไอ้สารวิทย์น้ำพิษตาบดหนึ่งพี่หมอมันตายแล้วจริงๆเหรอครับง่ายไปโลกไม่จริงระวังเมื่อกี้ผมคิดจริงๆนะแม่ว่าจะเป็นพี่หมอบันจะยิ่งวิ่งออกกำลังกายพยายามดื่มได้ไงโอ๊ตคอหวยใช่ยกยกมันเข็นไม่ได้รู้สึกทวิตหน่อยคือมันเข็นไม่ได้ว่าบันอยู่ตรงนี้จริงๆโอ๊ตมีอะไรจะบอกพี่เขาพูดมาเลยครับพี่หมอโอ๊ตถึงที่หมอบันเขาจะไม่ได้ยินอ่ะแต่อย่างน้อยน้องก็ทำให้พี่หายเศร้าได้นะครับจะออกมาจริง
พี่หมอวันพี่รู้ป่ะพี่แม่งโคตรดุเลยผมทำงานกับพี่ผมโคตรเก่งเลยพี่จะเป็นกับหมาไอ้ผมไม่ลืมคือพวงมาลัยงานวันเกิดผอ.ผมอยากจะถามว่าพี่ลืมได้ยังไงแต่พี่ไม่ต้องฟื้นมาให้ผมหรอกนะขอแค่สามอย่างเกิดทายสามตัวสามงวดแค่นั้นเองพี่เลิศอะโอ๊ตฟิวจะมาจะมาไปหมดแล้วเนี่ยมันตาจอดกลับเลยเออว่ะอุ้ยโอ๊ตโอ๊ตพี่แม่งลืมไปเลยเดี๋ยวไว้พี่ใส่ซองมาคืนให้ได้ปะต้องเที่ยวอะไรคิดอะไรพันสลาวิสลาวิผีผีอะไรนี่ช็อกไปแล้วคือคนนี้เหรอโอ้ยโหไหนบอกไม่มีผีไงพี่จะเป็นลมกี้ดิแล้วแม่แล้วแม่แม่คนป่วยนั่งตัวเป็นๆอย่างเงี้ยสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ลงไปก็ดีแค่ไหนเล่านี่พี่หมอยังไม่ตายจริงใช่ไหมครับเนี่ยเออทำไมดูมาง่ายมากเลยแล้วหายไปไหนมาคือบอลหลอกทุกคนว่าตายอยู่แล้วไม่ต้องมาอย่างนี้หรอกหลอกทำไมหมอแล้วเนี่ยต้องหาทีมคือเรื่องมันยาวอ่ะโอ๊ตเอาเป็นว่าตอนเนี้ยมีใครบางคนตามไล่ล่าพี่อยู่อ่ะถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้พี่จะตายจริงๆส่วนที่บ้านกลับมาที่เนี่ยเพราะว่าบ้านมีเรื่องอยากให้ช่วยไม่ช่วยบ้านเล่ามาให้หมดก่อนดีมากค่ะเออเล่าหน่อยตกน้ำแล้วไปไหนมาเริ่มแล้วที่ผ่านมาคุณหายไปไหนอ่ะการละครจับโป่งไปครับแล้วมันก็จับน้ำไปทานไปด้วยนี่เราต้องทำยังไงอะครับผมต้องฆ่าคุณมีโป้งวางแผนไว้หมดแล้วครับมันจะฆ่าคุณหลังจากนั้นก็ฟังเก็บผมสุดท้ายเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเจพัดหรือจะปื้ดมันจะโยนความผิดพวกเราครับคุณจะทำยังไงครับผมจะไล่ยิงคุณจะถึงหน้าผาผมจะยิงคุณต่อหน้าพวกมันเพื่อป้องกันตายครับคุณฟังผมนะคุณต้องยิงตรงนี้นะครับตายเหนือกล้ามเนื้อเดียวต่อยเป็นที่ที่ไม่มีกระดูกมันก็ปลอดภัยที่สุดครับคือยิงจริงๆยิงเมื่อไหร่ครับผมมีวิธีดีกว่านั้นครับที่ไม่ต้องยิงเกษผลว่าแล้วเพราะว่าเขามาแบบนั้นมันต้องร่วมมือมันต้องร่วมมืออยู่แล้วคือจริงๆก็ทำไม่ได้ยากแต่แบบก็เซอร์ไพรส์อยู่ดีก็ชอบใช่คือเขาสร้างความแบบเป็นปรมขมวดไว้อ่ะเขาเป็นคนดีจะได้รักศรัทธาในเกษถือรูปได้ไหมดูเป็นรูปมาให้มันก็เป็นพวกเดียวกันใช่ไหมฟังก่อนผมมาเพื่อช่วยคุณมาเอาผมมาใช่ผมดีมากช่วยผมอ่ะผมลองเขาดูน่ารักอ่ะเห็นโอ้แอบตามถ่ายเลนกล้องนี่คือโคตรแพงไม่ไหวจริงสารวัตรเอ็มปะหนึ่งนักข่าวเป็นพัดสองคุณคิดว่าคุณสลัดพวกมันทิ้งได้แล้วยังไงต่อคุณคิดจะกลับไปที่เซฟเขาเตรียมกับหมอบันจัดฉากถ่ายคลิปต้องรอว่าหมอบันตายแล้วส่งไปให้พวกมันคุณคิดว่าพวกมันจะเชื่อหรอ
พวกมันเนี่ยติด GPS ไม่ได้รถคุณมันคงตามคุณไปแล้วฆ่าพวกคุณ2คนซะมากกว่าคุณจะหมดทำไงเกดเอาไปกินเลยอ่ะสิงห์ถ้าใส่เสื้อกรอกใช่ไหมก็เกดเขาแหละแต่ว่าเออพอผมยิงเสร็จผมจะให้สารวัตรเอ็นยิงผมตกหน้าผาตามคุณไปแต่ที่ตกหน้าผาคือไม่ถึงน้ำมันยังไงมันยังไงคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่คุยกับยิงคนเดียวหรอกยิงตกไปด้วยกันหมอบันไปแล้วแต่ว่าปล่อยครูพี่แทนไว้ตรงนี้อ๋ออยู่นี่ช่วยกันช่วยกันคุณคุณสมมติมีเสื้อเกาะเหรอนี่นี่น้องคะแต่ว่าความลงน้ำบางทีมันก็จะกระแทกหน่อยแหละคุณหายใจออกไหมครับเจ็บตรงไหนบ้างคุณเป็นอะไรใช่ไหมโอ้ยผมมาต้องหาคุณเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาปล่อยไหมครับมันคือช้ำมากเลยอ่ะโอ้ยตำรวจมาเดินมาไหมไปเร็วเร็วเร็ววิ่งสิ่งที่อยากรู้คือไปอยู่ไหนกันเร็วเกดกระเพาะวงไงแล้วต้องพยายามดึงดึงไว้ศพสองคนนั่งอยู่แถวนี้แหละครับมันอาจจะยังไม่ตายเลยตกมาขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่รอดหรอกครับคุณยังไม่บอกผมเลยนะสารวัตรคุณมาที่นี่ได้ยังไงคือระหว่างผมขับรถลาดตระเวนเนี่ยผมมาเห็นรถกูแทนเข้าก็เลยขับตามมาแต่ก็มีคลาดกันไปช่วงนึงครับเส้นทางการวิ่งมาเรื่อยๆจนเห็นว่าครูแทนเนี่ยกำลังจะฆ่าหมอบันถ้าผมมาถึงเร็วกว่านี้หมอบันก็คงไม่ตายทำได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วสารวัตรตื่นเต้นแต่ไม่เก็บกั้นหายใจอยู่เออจริงรู้สึกกับกั้นหายใจมารอรับหรอน่าขับรถแบบนี้บ้างแต่ขึ้นลงโคตรยากเลยขาสั้นมึงรถกูเหมือนกันเลยมีบันไดไงมันมีบันไดเล็กๆให้ปีนตามมาน่ารักค่ะน่ารักอ่ะน่ารักมากคุณหมอลองดูเลยนะครับว่ายังมีอะไรขาดเหลือหรือเปล่าขอบคุณมากครับอุปกรณ์ทำความสะอาดกระเป๋านี้ก็มีด้วยมีเหมือนกันยูนิโคลซื้อของมาได้ฟรีสเบียงสเบียงบอกพวกคุณแล้วใช่ไหมไม่ให้ออกไปข้างนอกโอ้สวัสดีครับคุณแค่ออกไปหาของป่ากินนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้อะไรมาเลยอ
คุณยังเจ็บอยู่เหรอครับครับแต่ไม่เป็นไรหรอกซี่โครงไม่ได้หักครับขอดูก่อนอุ้ยมันช้ำกระเทือกตั้งแต่ว่ามันยิงนั่นแหละแต่แบบปกติเขาใส่เสื้อกอดแล้วยิงมันก็ยังแบบเจ็บผมโดนยิงนะครับไม่ได้โดนหมดกันชิปเปอร์เหรอชิปเปอร์เหรอแกไม่ชิปเปอร์เจ็บหนักครับผมโอ้ยเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอยู่ตรงนี้แล้วผมของคุณเลยไม่ได้เป็นห่วงเลยหาคู่ให้พี่แกหน่อยขอร้องไม่ทำไรกูไงไม่ดีกว่าอีไว้ยิ้มด้วยผมถามจริงเหรอที่คุณคิดแผนให้พวกผมโดนยิงเนี่ยก็จะแค่แทนหมอบันใช่ไหมครับใช่เอาก็ตีกันตลอดแทนหมอบันแล้วคุณเอาปืนมายิงผมเนี่ยนะเพราะผมรู้ไงครับว่าถ้าคุณเจ็บเนี่ยหมอบันก็ยิ่งเจ็บวายนี่มันจริงไปกันใหญ่แล้วพวกคุณคุณนั่งรถไปนี่ก่อนจะถามตอนนี้หิวไปหรือยังครับจะได้ทำอะไรให้กินยังหาหมอไปจีบแกสักคนยังดีกว่าครับเรามีเรื่องสำคัญกว่านั้นต้องคุยกันใครอย่างนั้นเหรอแล้วนี่คุณจะทำยังไงต่อครับรูปอะไรหรอเหมือนเป็นเอ็มหน้าบ้านเนี่ยแล้วมีคนคนหนึ่งยืนอยู่ขออนุญาตนั่งบนบ้านหมอนรองกระดูกจะอักเสบแล้วตอนนี้นั่งบอกเลยนั่งก็นั่งอย่างนี้มาครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อคุณแทนกับหมอวันตายแล้วจริงวะไม่มีทางแต่ที่ยิงเขาบอกว่าโดนยิงตบหน้าพานเลยนะพี่มีช่องไหนเขารีแอคนอนยังไงเราเป็นช่องแรกไหมมึงจะเย็นก่อนเอาไปไหนคะนี่ไงในโซ่ทำอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเอาไปฆ่าได้เลยอ่ะใช่ไหมจากตัวอย่างตอนต่อไปที่มันจะยิงนี่คือโซ่เหรออืมไหนโซ่คนตะกี้คนที่ยืนอยู่หน้าบ้านอ๋อว้าวไอ้ดำไอ้จำมาแล้วนะจะมาช่วยเธอแล้วพัดคือต้องรับแทนมากช่วยชีวิตหลานน้องมานัดมาแล้วมันต้องรู้แล้วว่าใครอะรอบนี้เอาจริงจริงจริงต้องรู้โอ้ยหมวดเอ๊ะไม่ใช่สารวัตรเอ็มสู้เขาเตยให้โอกาสสารวัตรเอ็มเนี่ยเอาใจช่วยสารวัตรเอ็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเท่ากับแบบใส่ผมเท่ากับแบบถ้าเกิดเป็นอีคุณหมวดกันจริงๆก็คือหมวดกันต้องรู้ละ ว่าเกตไม่ซื่อโอ้ยกระชากหัวออกมาโอ้ยทำไมทัดสู้สู้ทัดนี่มันต้องสู้สู้ตรงนี้โอ้ยน้องก็จะไม่ไหวตาบวมเราไอ้เจ้าน้ำเราช่วยก่อนหนีว่ะไม่ทำนี่เห็นน้ำอยู่บนรถคือมันตั้งใจให้ปล่อยหนีวะทำไมดูกับมายืนอยู่หน้าบ้านกันได้ง่ายดายจังโอ้ยสงสารพี่เจษพลอ่ะเขาเห็นหน้าแล้วว่าเป็นห่วงเป็นห่วงค
คุณหมอต้องช่วยกันยังไงดีนี่ครับขอบใจนะโอ๊ตเจอไหมพี่ไม่เจออะที่นี่เพิ่งทำข้อมูลออนไลน์ได้ไม่กี่ปียังไม่มีข้อมูลการรักษาของอัยการปืนเลยแล้วพวกเอกสารของ5ปีย้อนหลังก็ยังไม่มีอะไรนะพี่ว่าพรุ่งนี้คงต้องไปดูห้องเก็บเอกสารแล้วล่ะที่ไหนวะเฮียบ้านกูเองน้องหน้าอ้วมมากสารพิษอยู่นี่หรือเปล่านะพี่รัตน์ไหนมึงเป็นอะไรไหมอ่ะผมไม่เป็นไรหรอกพี่ห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาโหโดนใครทำอะไรมาเลยฮะนี่เล่าให้ผมฟังเดี๋ยวนี้เลยนะแค่นี้แกหัวใจว่าวะเรือเล็กเรือใหญ่รู้เขาแหละใช่ไหมสายตาสายตาชิปเปอร์อย่ากีดดังค่ะกลางคืนดึกแล้วค่ะเก่งใจค้างบ้านมั้งค่ะจำไม่เห็นได้สักพักหนึ่งอีไว้ครับสารวิทย์เขาเตรียมที่นอนถ้านอนดีเลยแล้วมึงนอนไหนวะเดี๋ยวผมนอนโซฟาก็ได้พี่ขอเตรียมที่นอนไว้ให้เขานี่ไม่คิดจะชวนผมนอนด้วยหน่อยหรอสารวิทย์ลูกมึงก็นอนโซฟาไปนั่นแหละนุ่มสบายกว่าเยอะโอ้ยโหนอนพี่นั่นแหละไปนอนนู่นเลยสมหน้าหรอโอ้ยกุ๊กกิ๊กดูเด็กเขาจีบกันน่ารักมากน่ารักมากให้เกียรติสมพงษ์อยู่ตรงนี้จังเลยอ่ะยังไงล่ะผู้ใหญ่คุณว่าถ้าเราสองคนเจอกันก่อนนั้นแค่สิบปีเราจะเป็นแบบนั้นไหมครับก็เคยเจอกันแล้วไงเก็บซีซั่นตอนนั้นผมกล้าเข้าไปทักคุณนะเขาจำไม่ได้คนนี้จำไม่ได้วิทยันจำได้แต่หมอบันแบบจำไม่ได้สายตาคือแบบ real at first sight มากมากเขารู้เด็กจริงๆนะแบบมันดูเป็นเด็กตอนนั้นจริงๆเลยทรงผมอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักยิ้มอีดูดีให้ไปหนึ่งน่ารักผมมากครับไม่กล้าทักต่อช่างเรื่องนี้มาใช่ครับอยู่กับปัจจุบันดีกว่า Yes sir นี่คุณมีความลับกับผมแล้วหรอไม่ใช่ความลับหรอกครับความรักเฉยๆครับแต่ใครยังไม่ได้บอกอย่าให้น้อยหน้าเด็กโอ้รับไม่ได้โอ้เดี๋ยวเจ้าของเรือกูเขาหึงใครอ่ะกูไงกูกับแกสักคนมาดูเขานอนดิน่ารักไอ้ตัวเด็กช่างมันโอเคปิดคลิปจบได้ไหมไม่มีใครตายต่อคือจบแล้วจบได้ไหมตรงนี้จบได้เลยเจนยังขอโทษอยู่เหมือนเดิมแหละเจอมีโอ๊ตไม่เจอเลยพี่นี่ผมหาย้อนมาเป็น10ปีนะ
เหมือนอัยการเปิ้นเนี่ยไม่เคยมีประวัติที่นี่เลยพี่เฮ้ยพวกคุณทำอะไรน่ะอาการป่วยของอัยการเปิ้นเหรอค่ะรู้สิก็ผมรักษาเขาเองเอาน่ากลัวนะเอาดีมีหมอโลอีกหนึ่งน่าเสียวน่าเสียวสุดสายสุดในทุกวันโอ้โหเว้ยครบทีมพวกเองนี่มันแน่จริงๆอยากเล่าให้เฮียฟังไหมหมอบันว่าพวกคุณรอดไปได้ยังไงทำไมอยู่ๆถึงเดินเข้ามาหาเฮียแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องที่ต้องมาถามเฮียก่อนครับก็หลังจากที่แบบต้องฟังนะเรื่องอะไรคือผมเพิ่งได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลมาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจของเพื่อนครับเฮียเปลี่ยนหน้าเลยอาการปื๊ดอ่ะแกมีอาการโรคหัวใจกำเริบครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนผมยังจำวันนั้นได้ดีเลยอ่ะไอริสค่ะกินข้าวสิเฮีย1 2 3 4 5พี่ลุงเอ้าพี่ลุงรู้นี่กลัวพี่ลุงผ่อนคลายแน่เลยมีความเป็นไปได้สูงอาการแฟนหนูเป็นไงบ้างนี่ไงอาการคนไข้ตอนนี้คงที่นะครับอยากต้องขาดการเพิ่มเติมขอบคุณคุณหมอมากนะคะแล้วก็คือนี่ไงที่เขาเตือนน้องสาวว่าเจ้าชู้ใช่ลุงทีวากับปื้อเคยคบกันมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วแต่คบกันได้ไม่นานเพราะความเจ้าชู้ของปื้อนั่นแหละนี่แสดงว่าคนที่รู้เรื่องโรคหัวใจของปืนความหึงหวงและโกรธแค้นก็ได้นะชุดนี้หล่อมากเป็นไปได้ไหมเฮียสีแดงเข้ากับเขาอยู่นะผมพี่ลุงชวนมันให้เฮียปืนกูคิดไม่ได้ว่ะเฮียต้องใจเย็นนะเอาสิกลัวเฮียล้มล็อกหมดเลยกลัวเฮียไปบุ่มบามอ่ะยังไงล่ะก่อนที่จะมาทำสปาลุงที่มาเรียนเภสัชมาก่อนดูเรื่องยาในที่เกิดเหตุผมพบรอยล้อรถอีกคันถ้าเราเอาไปที่ของรถของลุงที่วายน่าจะได้คำตอบแล้วพี่ลุงรู้ได้ไงว่าปืนอยู่ที่นั่นทางตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุความเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างนี้มันได้ไหมที่คาดว่าน่าจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าอย่างการปืนขับหนีไปทางด้านหลังครับและผมได้ตรวจสอบรูปแบบของยางรถยนต์แล้วเนี่ยพบว่ารอยที่พบในที่เกิดเหตุกับยางล้อรถยนต์ของคุณลุงทีว่าเป็นยางแบบเดียวกันครับอีรถคันนั้นที่เตยเคยบอกเขาที่เข้ามาข่าวบ้าที่เบรกกระทันหันใช่ใช่เป็นสีขาวๆเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจตอนนั้นว่ามันแบบแสดงให้เราเห็นรูปนี้เลยพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่หรอครับว่าคุณรุ่งที่วางเป็นคนฆ่าอัยการปืนใช่ครับแต่จากการสืบสวนเพิ่มเติมทำให้เราพบว่าคนที่รู้เรื่องโรคหัวใจของอัยการปืนจนสามารถฆาตกรรมโดยการฉีดยากระตุ้นหัวใจได้นอกจากเสือปอครูแทนก็คงเหลือแค่คุณรุ่งที่วางเท่านั้นแหละและที่สำคัญอันนี้มือผมไม่มีเลยคุณลุงที่ว่าเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอัยการปืนและยังมีเรื่องขุ่นเคืองใจกันอยู่ครับมีอะไรปืนโทรศัพท์โทรศัพท์วะโทรศัพท์ปืนโทรศัพท์เจนโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ปืนเออ
ตอนนี้พ่อสอนน่ากลัวไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าอย่างนั้นเรื่องหมายจับคุณนุ่งดีกว่าผมจัดการให้ขอบคุณครับนี่ก็คือแบบพึ่งตำรวจด้วยกันเองไม่ได้หรอกโอ้โหรูปสวยจังวะเราจะชมสวยจังอ่ะภาพแต่มาที่กูมายมดวงหนึ่งอายุ27ปีอายุเท่าเราเลยร้อยยี่สิบหุ้ยช็อกเลยนะเพราะเขาเห็นข่าวว่าตายใช่ไหมบันแฮนสวัสดีครับพี่ลุงเลิกละใส่ตาเลิกละตำรวจบอกพี่ว่าเธอสองคนตายแล้วใช่แล้วครับนั่นคือสิ่งที่ตำรวจที่นี่อยากให้เป็นแต่สองคนนี้ก็รอดมาได้มาเพราะหมายจับแล้วสนุกแล้วโว้ยทวัดเองคุณลุงที่ว่าผมขอจับกุมคุณในข้อหาฆาตกรรมอัยการทรงศักดิ์ครับช็อกเลยโอ้ยพ่อสอรักมากก็กดมากโอ้มีเล่นดีว่ะดีไว้ตดเฮ้ยคิดว่าขอร้องออกคลิปนะคะจะจบอยู่นะไปไว้เอาท่านไหนแล้วเพื่อนก็คือกันไม่อยู่แล้วพูดแล้วมึงกินมันมาทั้งนี้อ่ะต้องเยี่ยมต้องเยี่ยมไว้ทำไมเพื่อนไม่มีมารยาทกูกำลังแบบพี่สาวตื่นเต้นน่ะพ่อสอคือเล่นดีมากทำไมต้องมาเจอแล้วแบบนี้ด้วยวะทำไมต้องมาเจอแล้วแบบนี้เฮ้ยเข้าใจใส่ปากอันนี้คืออะไรเติมน้ำมันใส่เครื่องปั่นไฟพ่อแม่แต่ใช่ตอนนี้ก็งงอยู่แต่ย่าตอนนี้แตกๆๆ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 
าอ้อมยังให้อภัยได้หมอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะนี่ติดเฟรมไม่สวยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมื่อวานเราจะผ่านอะไรแบบนั้นมาได้บันที่จำนั่นแหละครับนี่มันยิ่งกว่าบันที่จำอีกคุณเชื่อก็ไม่มีแถมโดนยิงแบบเผาคนเนี่ยตื่นเต้นดีนะคุณแล้วแผลคุณเป็นไงบ้างครับคุณยังเจ็บอยู่ใช่ไหมครับก็คิดหน่อยครับแบบนี้คุณมากอดคุณไม่ได้สิครับใจเย็นใครก็อยากกอดคุณทำไหมงอนนี่มามึงเมลูกหมามาขี้อ้อนไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้วะเคมีอ่ะเออแล้วเรื่องแผนคืนนี้เราต้องเตรียมอะไรหรือเปล่าครับ
ายทำค่าเวลานะครับ อยู่ที่นี่มีอะไรทำด้วยเหรอครับตัดหญ้าหิมหิมกริมไม่เจ็บแล้วแผลอ่ะว้าวดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนอ่ะแล้วมีใครอ่ะอุ๊ยจำอะไรไม่ได้เลยแน่ใจใช่ไหมครับว่าไม่ต้องการทนายค่ะอย่าคิดว่ามันจบแค่นี้นะลูกหว่าผมนึกไม่ออกเลยนะครับถ้าไม่มีคุณอยู่ด้วยตอนนี้จะเป็นบ้าขนาดไหนเฮ้ยทำอะไรคุณขัดใจทุกคนคะอ่ะเริ่มค่ะมาจบไปแล้ว EP 11รักเธอจังเลยเท่าไหร่นะ11อะไรหลายอย่างมาเริ่มคลี่คลายใช่นะคะคลี่คลายพี่ลุงก็คือคลี่คลายเนาะคลี่คลายแต่มึงตกอีกแต่ว่ามึงต้องไปคลี่มึงไปคลี่เดี๋ยวเนี่ยมีตี้มาแห่งการรีแอคทุกคนพาทุ่มครึ่งขอร้องขี้คลายเลยมาปมคลายแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือรู้แล้วรู้ว่าใครฆ่าปืนรู้แล้วว่าใครฆ่าปืนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าเจนใช่คนเดียวกันไหมก็ยังไม่รู้อีกแต่เราว่าถ้าสมมติว่าในตามนิยายอ่ะคือปืนเป็นคนฆ่าใช่ปะฆ่าเจนฆ่าเจนถูกไหมหรือว่ามันก็ยังตามนิยายอยู่ว่าเป็นสปอยเพื่อนหรือเปล่าก ูเริ่มคิดเหมือนมึงแล้วตอนนั้นเพราะว่าเปิร์ดอาจจะฆ่าเจนใช่เพราะพี่ก็รู้ก็โกรธเลยแบบมันยังไม่ได้บอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวประเด็นนี้ไงก็ชู้สาวถ้าอาจจะมาแล้วมันที่ฆ่าเปิร์ดอาจจะมีประเด็นอะไรสักอย่างที่ชู้สาวแหละที่รุ่งฆ่าเปิร์ดใช่ป่ะแต่พอยต์ในเส้นเรื่องจริงๆอ่ะเปิร์ดก็ยังคงฆ่าเจนอยู่หรือเปล่าก็อาจจะแต่ว่ายังไม่ได้บอกหรือรุ่งกับเปิร์ดรวมหัวฆ่าเจนหรือเปล่าแล้วรุ่งก็แบบเพราะว่าหลังเปิร์ดที่หลังอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเปิร์ดบอกเปิร์ดไม่ไหวแล้วจะบอกความลับให้ฟังอาจจะแบบพ่อร่วมมือกันแล้วแบบแต่ปมเปิร์ดอ่ะแบบเปิร์ดดูหลักเจนดูไม่น่าฆ่าแต่ที่จะฆ่าเพราะว่าเหตุผลอะไรสักอย่างเรื่องยาเสพติดหรืออะไรหรือเปล่าไงกลัวสปอยเพิ่มมากเลยแต่ถ้าตามนิยายจริงๆคือเปิดแบบพลั้งมือฆ่าถ้าเราจำไม่ผิดนะก็คือไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่คือแบบพลั้งมือไปแล้วเขาเลยไปขอความช่วยเหลือให้แทนนะช่วยนู่นช่วยนี่ประมาณนั้นแต่ตอนนั้นคือเส้นเรื่องค่อนข้างจะออกไปจากตรงนั้นแล้วแหละแต่ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่าตกลงคือใครฆ่าเจนตอนนี้ใครคะเจแต่ว่าประเด็นเรื่องปืนกับพี่ลุงอ่ะเราว่ามันยังมีอะไรที่มันคุมเครืออยู่เพราะหนึ่งคือถ้าสมมติว่าพี่ลุงกับปืนเคยคบกันแล้วเจนที่เป็นน้องสาวแท้ๆจะไม่รู้หรอทำไมถึงพามาเปิดคบกับ10ปีที่แล้วก็ต้องรู้ต้องรู้ว่าคือเจนอ่ะเป็นเพื่อนกับหมอบ้านเพาะเรียนมหาลัยเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนเป็นเพื่อนที่เรียนมหาลัยไม่ใช่เหรอคือเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ปื้ดกับเจนคบกันเนี่ยเอ้ยปื้ดกับลุงเนี่ยก็กำลังคิดแบบนั้นว่าถ้าสมมติว่าน้องไปเรียนกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้อาจจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันอีกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าจบมันไม่ดีถูกป่ะการจบไม่ดีแล้วเรื่องลุงก็คือพูดในบทที่ว่าคนเรามันก็ช่วยกันไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่นึกภาพออกไหมว่าในวันที่เจนพาปื๊ดมาทำให้พี่รู้จักอ่ะแล้วมันแบบปื๊ดแบบปื๊ดดูปกติคือดูไม่ได้แสดงปื๊ดไม่แสดงแต่ว่าวันนี้คือแฟนเก่าอ่ะนึกออกไหมก็ปื๊ดดูก็คือปื๊ดเป็นคนเจ้าชู้ไงในแบบนิสัยอ่ะแต่การที่มาหาการที่พาการที่แฟนใหม่พามาไหว้พี่ซึ่งเป็นแฟนเก่าอ่ะก็ถ้าสมมติว่าน้องไม่รู้นะถ้าสมมติว่าน้องไม่รู้มันก็อาจจะน้องอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรใช่แต่ว่าปืนก็ด้วยความแบบเปลี่ยนไปชอบน้องแล้วอ่ะมีซีนที่คุยกันหลังไมค์หลังระหว่างลุงที่ว่ากับปืนก็ได้อาจจะมีซีนที่บอกว่ามาคุยก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตัดออกมาให้มันแบบใช่ๆมาบอกอะไรตอนนี้ยังไม่รู้ไงตอนนี้ยังไม่รู้มันอาจจะต้องมีสิ่งที่คลี่คลายเพราะว่ามันจะต้องมีประเด็นที่ลุงที่ว่าคุยกับปืนตอนนี้มันยังหายไปจิ๊กซออันนั้นเพราะว่ามันต้องมีแหละแล้วลุงที่ว่ารู้ได้ไงว่าปืนอยู่ตรงนั้นแอบอยู่ที่ไหนนี่ว่าเพราะว่านี่รู้เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะแฟนเก่านั่นแหละเพราะว่าก็อาจจะเพราะเขาบอกเขาซื้อไปของเขาเองคือมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเป็นไปได้หลายอย่างมากตอนนี้แล้วซึ่งแบบอันนี้ก็คือพาร์ทของพี่ลุงกับพาร์ทของปืนอีกส่วนนึงอ่ะเรา
เรางงว่าแบบความเป็นมาเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะ อีกหลายอย่างเลยเพราะว่าอีพีเนี้ยมันเหมือนมันเฉลยหลายอย่างถูกไหมมันเฉลยหลายอย่างแล้วแต่มันไม่ได้เฉลยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นกำเนิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วและมูลเหตุจูงใจและมูลเหตุจูงใจใช่และอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้ยสารวัตรเอ็มอ่ะถูกเห็นหน้าแล้วจากอีเจ้ากันจากหกจากใส่โม่งกันแน่ๆตากับคิ้วอ่ะแบบใช่กันเลยอ่ะซึ่งมีความรู้สึกว่าการที่สารวัตรถูกเห็นหน้าแล้วอ่ะอันตรายน่าจะเป็นอันตรายเพราะอย่างน้อยอ่ะก็รู้แล้วว่าสารวัตรเนี่ยทั้งหมดอ่ะไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับเขาแน่นอน 100% ถูกต้องเพราะว่าคนที่เหลือในสน.ทั้งหมดเป็นคนของฝั่งลุงทั้งหมดใช่แล้วสารวัตรเอ็มเนี่ยสารวัตรเอ็มมาขอความช่วยเหลือกับฝั่งทางไอผู้พิพากษาและอัยการฝั่งนี้เนาะแล้วก็มาอยู่ทีมหมอบันแล้วว่าทีมผู้พิแทนแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก3ตอนใช่ไหมทุกคนเจอกูได้มาคืนนี้ให้จบกันทุกคนดูว่าเราจะไปจบกันที่ตอนไหนใช่แล้วปล่อยเราพูดไปจริงทุกคนเราก็พูดไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยทุกคนจริงๆเนาะจริงๆมีสิ่งที่จะทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเยอะไปนะแต่ว่าสมองแบบมันเหมือนมีสารอะไรบางอย่างแบบปึ๊บมันเป็นกลิ่นอบกวนหลังจากที่ไว้ควรไปคลี่ควรงั้นปิดคลิปเคยมีช่องไหนที่แบบอยู่ๆเขาไม่เขาอาจจะมีแต่เขาอาจจะไม่บอกคนอื่นไงว่ากลิ่นอะไม่มีแต่คือกลิ่นแบบเดี๋ยวเราต้องไปดูช็อตกันแล้วเผื่อเต้ยทำหน้าช็อกเอ๊ะมันไม่ใช่กลิ่นปกตินะไม่ใช่ปกติหรือว่าเจนตายไปแล้วทำไมกลิ่นมันเน่าแบบนี้โอเคปิดคลิปไว้ไว้คลิปมันดึกแล้วมั้งปิดคลิปไว้ไว้คลิปขออภัยในความที่แบบว่าขอโทษด้วยนะคะแฟนผมขออภัยด้วยทุกคนขอโทษแฟนช่องเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่ได้คาดหวังมาดูแรกแบบเนี้ยไปก่อนเราจะไปเราก็ต้องไม่ลืมเลยที่จะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือ VTV ขอบคุณค่ะโอเคครับผมต้องฝากติดตามกันต่อไปนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่รีบได้ก่อนที่จะจากไปก็คือกดไลค์ค่ะใช่ครับกด Subscribe แล้วก็กดกดกิ๊งให้เราด้วยนะคะแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะครับทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Bossline Channelแม่บ๊อบบี้ไม่เห็นเหม็นเลยเนาะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย